ของโกมินกำลังประสบปัญหาภาวะขาดทุนอย่างหนักทุกคนในบริษัทจึงช่วยกันแก้ไขปัญหานี้แต่ดูเหมือนจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันต่อเลยค่ะบริษัทเราขาดทุนเยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยแก้วแก้วแก้วมินฮะเป็นอะไรคะเอะอะแต่เช้าเลยมีอะไรเปล่าคะเนี่ยแก้วไปไหนอะคุณเอ้าก็นี่อะคะแก้วคุณอะมองไม่เห็นเหรอทำไมถึงแก้วที่เป็นแม่บ้านแม่บ้านของเราอะอ๋อแก้วเขาลายหยุดค่ะเขาบอกว่าอ๋อวันนี้เขาไปเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติอ๋อเหรอเหรอค่ะโอเควีหิวใช่ไหมคะเมื่อเช้าเนี่ยวีทำข้าวต้มไว้แล้วเดี๋ยววีไปหยิบให้นะคะจ้ะโอ้โหวีวีโอ้โหร้อนนะเนี่ยร้อนนะโทษโทษร้อนนะเนี่ยวิทย์ตัวร้อนมากเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเขาต้มหกใส่มือร้อนจ้ะนี่คุณตัวลุมอุ่นๆนะวิถ้าคุณจะไม่สบายเอางี้เดี๋ยวนี้คุณพักแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมให้ตาน้ำมาดูแลตาน้ำเหรอคะตาน้ำไปทำงานแต่เช้าแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องห่วงวิทย์หรอกค่ะวิทย์เพียนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมหยุดดีกว่าฮะคุณจะหยุดดูแลวิ่งจริงเหรอคะเนี่ยผมจะหยุดงานทักสองทุ่มอ่ะจะได้รีบกลับมาดูแลคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะจริงๆแล้วทำมาทั้งวันเลยก็ได้ค่ะชีวิตหนีวิ่งก็ชินแล้วถ้างั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวผมให้พี่บรรจงมาดูแลคุณหรือไหมฮะพี่บรรจงมาดูแลวิ่งเนี่ยนะคุณคิดได้ยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเอาวิ่งเข้าโรงพยาบาลไปเลยดีกว่าค่ะเอางี้เดี๋ยวผมรีบไปทำงานเลยดีกว่างานจะได้เสร็จอ๋อเสร็จแล้วรีบมาดูแลวิใช่ไหมคะงานเสร็จเร็วลูกค้าก็พอใจไงล้อเล่นนะโอเคผมไปก่อนนะดูสิคะฮะไปทานข้าวต้มก่อนละคะหยิบมาให้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆทานที่ออฟฟิศดีกว่าล้อเล่นอีกแล้วอ่ะอารมณ์ดีไปละเดี๋ยวรีบกลับเดี๋ยวรีบกลับขอชิมหน่อยสิไม่อ่ะเขาก็ขายนี่ไปซื้อดิสวยแต่เคี้ยวไงนะอย่างแกไม่ใช่เคี้ยวแล้วเขาเรียกงายาวกว่าเคี้ยวก็ได้ดีมากค่อยสบายใจหน่อยคำละ1,200กูว่าแล้วไงโอ้โหขี้งกว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะซื้อที่ไหนก็ได้เมื่อกี้พี่จงให้เงินฉันมาทั้ง2,000ฮะอะไรนะทำไมพี่จงเขาให้เงินแกวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาให้เฉยๆถ้าฉันเดาไม่ผิดคนอย่างแกเนี่ยนะอย่าบอกว่าแกเอาข่าวที่พี่วิป่วยไปขายพี่จงนี่แกพูดอย่างนี้กับฉันทุกครั้งเลยนะเว้ยถามจริงๆแกคิดว่าฉันเป็นคนเลวขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้ยท้องเกลียดดีจะบ้าเหรอไม่เกี่ยวเลยไม่เคยทำโอ้โหเมื่อไหร่กันจะเลิกทำนิสัยอย่างนี้วะอะไรไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันทำไม่เกี่ยวนิสัยทุเรศโสโครกสกปรกอย่างเงี้ยไม่ใช่แกแล้วมันจะเป็นใครฮะอ
นั่นสินี่มันที่สาธารณะนะไม่มีมารยาทเลยอ่ะแกยอมได้ไงตาค่ะแกจะยอมให้เขาทุเรศกว่าแกเหรอแกต้องชนะเขาด้วยจะให้ฉันขี้กลางร้านเลยไหมล่ะแกจะบ้าแล้วของแบบนี้มันน่าภูมิใจน่าโชว์ตรงไหนวะรถเลยฮัลโหลครับเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับได้ครับฉันกินไม่ลงแล้วล่ะน้าซีกินลงอีกเหรอใกล้หมดละเนี่ยครับไม่แตกโอ้ไม่แตกครับไม่แตกครับสะอาดแล้วครับครับขอโทษนะครับน้องเท่าไหร่นะครับโอ้ได้ได้ได้ครับไปก่อนนะตาครับเป็นไรเปล่าวะขอพูด5คำแบบอินสตาแกรมเลยนะอะไรหน้าเหนียวขี้มูกมากไอ้หน้าแพ้ไอ้ตัวปอกโอ้ยเกิดซะหน้าฉันไรหอยได้เจอคนอย่างนี้เลยโอ้ยครับฉันไม่ได้อะไรนะเก็บไปเถอะจริงไปมันอยู่ใกล้เลยยังไม่ก่อนไปเรื่องอะไรแกไปก่อนเดี๋ยวตามไปอะไรทำไมฉันต้องไปก่อนก็ไปด้วยกันเฮ้ยครับครับพี่มินครับผมครับได้สิครับพี่ไม่มีปัญหาหรอกครับครับผมคุณโกมินว่ายังไงบ้างหรอตาน้ำพี่มินเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดคุยธุระกับลูกค้าอยู่บอกให้เราอ่ะคุยกับคุณโสพลไว้เลยแล้วเขาบอกมาอีกอย่างนึงเขาบอกว่าคุณโสพลเนี่ยอาจจะดูแปลกแปลกแต่อย่าทำตัวแปลกนะคือทำตัวให้เหมือนปกติเป็นลูกค้าปกตินะโอเคเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาเลยฟิลลิ่งมันได้เพราะว่าในออฟฟิศเรานะที่เข้ามาเนี่ยไม่มีใครแปลกกว่าไอ้จงแล้วพี่จงพี่เพ้ออะไรไอ้จงไปเลยผู้ใหญ่อย่างนี้อย่าไปนับถือโอ้จริงเหรอบ้าบอทุกคนครับผมโสพลครับเฮ้ยคุณที่เราเจอกันชั้นล่างใช่ไหมครับเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมให้อภัยครับไม่มีปัญหาครับคนไทยเหมือนกันครับมีอะไรก็ให้อภัยกันได้ครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับคุณโสมงอะไรนะฮะคุณโสพลครับผมโสพลครับครับผมฮะเอาอย่างนี้ดิสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับครับเดี๋ยวผมแนะนำทุกคนให้ก่อนแล้วกันนะครับด้านนู้นครับข้างหน้านะครับเชอร์รี่ครับเป็นฝ่ายขายของบริษัทเราครับใช่ค่ะสวัสดีครับคุณเชอร์รี่ครับสวัสดีครับครับตรงนี้ครับตรงนี้ชื่อมัตซีครับผมเป็นเลขาของคุณโกมินครับเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับส่วนผมครับครับโอ้ครับเป็นครีเอทีฟของบริษัทนี้ครับครีเอทีฟครับทีฟจมูกเต็มเลยครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนู่นครับตะขาบครับโอ้นั่นคุณตะขาบเหรอครับครับผมเป็นครีเอทีฟเหมือนกันครับเป็นครีเอทีฟของบริษัทนี้จะเป็นคนดูแลโปรเจกต์ของคุณโสพลเลยครับอ๋อเหรอครับครับดูหน้าตาแล้วถูกฉลกกับผมจังเลยโอ้ดีนั่นไปด้านนู้นได้เลยครับดีที่รู้จักครับคุณครับมารยาทครับ
โอ้โหถูกชะตาจริงๆครับเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญาตแป๊บนึงครับคือผมยังคงนั่งไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแก๊สในกระเพาะผมมันเยอะเหลือเกินผมต้องเรียบร้อยครับรู้แล้วครับครับผมขออนุญาตนั่งนะครับดีเลยครับจะไปไหนเลยครับคุณตะขาบไม่ครับคุณตะขาบครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมนำมานำเสนอนะครับครับหมอนรองกระดูกเป็นอะไรเหรอครับอ๋อเมื่อวานไปโยนโบมาครับแล้วมือมันเจ็บข้างขวาครับก็เลยเอียงๆนั่งสบายกว่าครับอ๋อเหรอครับครับโบเงี้ยเหรอครับครับโบลิ่งครับเชิญครับเชิญครับครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับหน้านี้มันอ๋อเอ๊ะคุณสมพลครับไอ้ตรงนี้ครับผมไม่ต้องไม่ทราบว่าคุณสมพลต้องการอะไรฮะโอ้โหสตอแน่แน่ก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแล้วครับตรงไหนผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับครับผมกลับมาหาเราแน่ๆเลยมินนี่น่ารักจริงมินไหนว่าจะกลับดึกไงหวงวิละสิใช่ไหมมินฮัลโหลคุณจอนมาทำไมอะคะก็ลุงวิป่วยอะแล้วลุงวิป่วยทำไมไม่บอกพี่ล่ะอ๋อเราจะบอกพี่ทำไมอะพี่ไม่ใช่หมอซะหน่อยนี่ไม่ใช่พี่หมายถึงว่าพี่เป็นห่วงน้องวิน้องวิก็น่าจะโทรไปบอกพี่บ้างโอ้ตายแล้วพี่แล้วนี่พี่รู้ได้ยังไงคะว่าวิป่วยอ่ะอ๋อก็ที่บริษัทไอ้เจ้าตะขาบไงอ่านรับนี่ก่อนจ้ะขอบคุณค่ะตะขาบมันบอกพี่คือตอนแรกมันก็ไม่บอกพี่หรอกแต่ครั้งนี้คือพี่ก็บอกว่าบอกหรือเปล่ามันบอกไม่พอไม่ปั๊บพี่ก็เอางั้นให้ค่าขนมมันนี่หน่อยมันก็เลยบอกอ๋อเหรอคะจ้ะอ๋อให้ไปเท่าไหร่คะ 2,000พี่นี่สุดๆจริงๆค่ะฉลาดฝุดฝุดโง่ฝุดฝุดเลยให้ไปได้ยังไงคะเนี่ยไอ้ตะขาบนี่ก็อีกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยววิหายก่อนจะกลับไปจัดการมาหลอกคนโง่อย่างพี่ได้ยังไงแน่ๆทำกันแล้วคืออ่ะทำมาเถอะทำมาเถอะเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกจ้ะคือพี่ต้องมาดูแลน้องวิเพราะน้องวิป่วยอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้พี่ต้องอยู่ห้องนี้เพื่อดูแลน้องวิทั้งวันโอ้ไม่เป็นไรค่ะพี่ค่ะพี่จะมันมากไปค่ะคือวิป่วยแล้วก็วิอยู่คนเดียวด้วยค่ะแล้วอยู่คนเดียวนี่สิดีเลยหาจังหวะนี้มานานแล้วก็แปลว่าอะไรเหรอครับก็จะมาดูแลน้องวิไงมันฟังดูแปลกๆนะคะแปลกยังไงตรงๆเลยคือดูแลใช่ค่ะพี่นี่ไงใครจะหาข้าวให้ขายยาให้โอ้ยวิทำได้ค่ะวิไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นคือพี่จ๋าเดี๋ยวถ้ามินมามันก็จะมีเรื่องกับพ่อใหญ่ไม่มีหรอกพี่ชื่อหนูธนารักถ้ารักหนูกลับบ้านก่อนนะจ๊ะอยู่กันอยู่2ต่อ2เนี่ยมันไม่งามค่ะพี่พี่ดูแลน้องวีได้ไม่งาม2ต่อ2ไม่งามพี่นะนะๆๆกลับเดี๋ยวนะพี่นะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่โอ๊ยมาทำไมเนี่ยพี่บรรจงผมมีชาดีมาฝากครับเฮ้ยตะขาบตะกี้แกบอกแกอยากกินชาไม่เหรอกูพูดตอนไหนพอได้ที่นะรอกินมันจะหอมโหตีแตกเลยนี่เฮ้ยนี่ยังทนไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้โหทั้งตดทั้งเลอทั้งจำเฮ้ยอะไรเนี่ยหูทั้งขี้มูกทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะท้องปกมากเลยนั่นน่ะสิทำเหมือนกับว่าไม่มีพวกเราอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนต้องสู้ๆนะเชอรี่ไปก่อนไปไหนอ่ะก็เชอรี่ลางานไว้มีธุระโอ้โห
ดีจังเลยไม่ต้องทนอยู่กับคุณโสพลเหมือนพวกเราอ่ะมัดสิท่านว่านะรีบพาคุณโสพลเนี่ยไปอำเภอเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนเป็นคุณโสโครกนามสกุลสกปรกใช่เลยอ่ะพูดแล้วก็ขนลุกอย่าแย้งอ่ะผมไม่เข้าใจเลยพี่มินรับมาได้ยังไงลูกค้าแบบนี้ใช่ดิตาน้ำนี่ถ้าฉันไม่ติว่าเป็นลูกค้าบอสเนี่ยนะจะทำไมเหรอครับจะโทรเรียกรถขยะมาเก็บเข้าไปเลยเออเหรอครับใช่ครับก็ไม่ทราบว่าเมื่อกี้นี้พวกคุณหมายถึงใครครับอ๋อผมหมายถึงขยะในออฟฟิศนะครับว่ามันรกเยอะแยะหมดเลยจะเรียกคนมาเก็บไปฮะครับอ๋อเหรอโอ้ของใหม่มาโปะก็ดีนะครับอะไรอย่างครับสถานที่เราจะได้สะอาดเออนี่ผมลืมบอกพวกคุณอะไรไปอย่างนึงเออที่ผมมาเนี่ยผมมีชาดีมาฝากครับมันเป็นชาเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับนี่นะครับของผมเองนี่ครับโอ้นี่ได้แค่รสชาติแทบจะไม่ต้องชงเลยครับเอางี้ดีกว่าเอางี้กันเดี๋ยวผมขอน้ำสักแก้วหนึ่งร้อนๆนะครับได้ครับทำอะไรครับไม่ต้องใส่จานครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่จานใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยใส่น้ำร้อนแล้วชงครับเดี๋ยวแบ่งกันคนละถ้วยละถ้วยละถ้วยเลยครับไม่เป็นไรนี่จะชงให้เลยเหรอคะชงในมือผมนี่นะครับเฮ้ยเอ้ยใช่ใช่ใช่ตาขาบเฮ้ยตาขาบตะกี้แกบอกแกอยากกินชาไม่เหรอพูดตอนไหนอ้าวก็เห็นพูดอยู่ตอนอะไรเฮ้ยอะไรอยากกินชาไม่เหรอพูดอะไรพูดสุขภาพไอ้ตาขาบอยากกินชาอะไรไอ้ตาแล้วชาสุขภาพด้วยนะได้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 ครับได้ครับได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเชอรี่ได้เวลาเลยค่ะอ้าวขอไปก่อนนะคะให้ตะขับเลยค่ะไม่กี่ก่อนครับรีบมากเลยค่ะไม่ค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะซีเชอรี่ไปถ่ายเอกสารนะคะอุ้ยไปก่อนนะคะอ๋อครับไม่ลองใหม่เหรอครับไม่เป็นไรสวัสดีค่ะไม่นะเฮ้ยซีงานมันเยอะมากเลยไม่ใช่เหรอไม่เอาไม่อยากถ่ายเอกสารอยากกินใช่ไหมเฮ้ยซีเดี๋ยวไปช่วยตามนะเดี๋ยวผมก็จะไปธุระไปไหนครับคุณจะไปไหนเอ่ยนะครับคุณตาขาบนี่ผมอุตส่าห์หิ้วมาจากบ้านนะคุณจะให้พรผมนี่หมดกำลังใจเลยเหรอครับครับสักแก้วนะครับช่วยขอน้ำร้อนครับแล้วมันจะเป็นเพื่อสุขภาพใครขี้วะเนี่ยออฟฟิศคุณสกปรกขนาดนี้เลยเหรอครับอ๋อไม่มีอะไรครับแต่ขอสักแก้วเถอะครับน้ำร้อนใช่ไหมครับน้ำร้อนครับของดีอย่างนี้มันหายากนะครับมันไม่ได้ผลิตกันง่ายๆนี่อันนี้ใส่ปลายนี่พอได้ที่นะรสกลิ่นมันจะหอมโอ้โหขยันไปแล้วด้วยโอ้โหคุณเอานมข้นใส่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่เป็นก้อนเลยอ่ะสงสัยต้องตีให้เข้ากันโอ้ยผมชามันจะหอมอร่อยครับโอ้โหตีแตกเลยนี่มันต้องอย่างนี้ครับค่อยไว้สักนิดนึงหอมจริงๆครับไม่แตกโอ้พอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเสียรสชาเปล่าๆครับใช่ครับครับไม่ต้องเก่งใจครับคุณตาขาวกำลังใจร้อนเหรอครับครับครับจิบแรกเป็นไงครับจิบรถ
น้องวินะน้องวิไม่น่าไล่กันลงคอเลยน้องวิน้องวิเอาคาปูไม่ร้อนไม่หวานที่หนึ่งค่ะอ้าวเชอรี่เอ้าพี่บรรจงมานั่งนี่หน่อยพี่มาหาแมลงสาบกินแถวนี้เหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้วมีอะไรว่าแต่เธอว่างไม่ทำงานเหรอวันนี้อ้าวพี่จงสวัสดีครับอ้าวครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยหล่อเลยเชอรี่ลางานมีธุระพี่จงทำไมหน้าเซ็งๆเหมือนหมาเลยอ่ะหมาโดนไล่อ่ะไม่น่าเรียกมานั่งคุยเลยคือพี่ไม่มีอะไรแล้วเรียกมาคุยเฉยๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรจ้ะงั้นไม่มีอะไรไปนะเชอรี่เดี๋ยวพี่จงครับกินแล้วพี่เดี๋ยวผมสั่งให้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตามสบายอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ดับมีอะไรคะเธอช่วยไปคอนโดน้องวิเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้ไหมอุ้ยไม่เอาหรอกเชอรี่ยุ่งมีธุระต้องทำอ่ะไม่มีเวลาทำเรื่องไร้สาระกับพี่บรรจงพี่จงครับเอาลาเต้เลยพี่เอาลาเต้ก็ได้ลาเต้ก็ได้นะไร้สาระหมื่นหนึ่งพอไหมไร้สาระพี่จงครับลาเต้เอาแบบมีฟองไหมพี่ก็บอกว่ากูไม่กินแฟบไงจะไปไหนก็ไปก็จะคุยธุระแล้ววุ่นวายอยู่นั่นแหละเฮ้ยพี่บริษัทนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยหรือไงวะเฮ้ยน้องเดี๋ยวเก็บตังค์ให้พี่จงนะไปแล้วไม่ใช่เชอรี่ใช่ไหมคะไม่ใช่เธอหรอกแล้วถ้า20,000ไร้สาระไหมไร้คำปฏิเสธค่ะก็ถามนั้นแล้วเชอรี่จะรู้ได้ยังไงว่าพี่บรรจงจะไม่เบี้ยวอ่ะเชอรี่นี่ใครทุกคนก็รู้จักหมดในพี่จงพี่จงพี่จงเคยให้เชอรี่ผิดหวังไหมตลอดโชติกาวงวิราชค่ะรู้งานเลยนะโชติกาวงวิราชสองหมื่นด้วยค่ะชื่อนี้เขียนถูกไหมถูกต้องค่ะแน่ดูเยอะเลยทีเดียวก็เอาเช็คอะมันได้แน่เพราะเขียนชื่อเธอจะไปใส่บัญชีคนอื่นได้ยังไงเล่าแต่ว่างานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาก็ได้งั้นเริ่มงานกันเลยค่ะเชอรี่ร้อนเงินไปค่ะจงไปไม่มีปัญหารู้เดี๋ยวก่อนสิเก็บของก่อนมามีอะไรปากไหมปากไปเดี๋ยวให้เองอะพี่จงคะค่ากาแฟพี่ดาบด้วยค่ะพี่ดาบมันเป็นพ่อคุณเหรอก็ไปจ่ายให้มันไซมินต้องกลับมาเยี่ยมวิแน่ๆเลยตายละมินนี่น่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงวิตลอดเวลามินมินมินกลับมาหาวิเหรอคะมินไม่ค่ะได้แล้วมินวิจะเย็นสิจ๊ะโอ้ยวิเหนื่อยวิอยากพักผ่อนพี่ไปๆมาๆอยู่อย่างเงี้ยวิจะได้พักเหรอคะเราไม่ได้อยู่กัน2คนแล้วนะจ๊ะพี่จงมีคนอื่นมาอยู่ด้วยจ้ะใครเชอรี่เองค่ะเชอรี่แล้วทำไมถึงไม่ไปทำงานล่ะจ๊ะมาทำไมอ่ะคือว่าวันนี้เชอรี่ลางานทำธุระแถวนี้นะคะแล้วก็บังเอิญเจอพี่บรรจงพี่บรรจงก็เลยชวนมาเยี่ยมคุณวินะคะใช่จ้ะน้องวิจ้ะนี่มันก็เที่ยงแล้วว่าขอให้พี่ได้ดูแลน้องวิหน่อยนะจ๊ะคือน้องวิทานอะไรหรือยังอะคะก็ตอนแรกก็คิดว่าหลับตื่นมาแล้วก็จะทานนะคะค่ะแต่พอเห็นหน้าพี่บรรจงปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าทานอะไรไม่ลงเลยโอ้ยคุณหมอเองเหรอเอางั้นพี่บรรจงขอดูแลน้องวิด้วยการท
ทำอาหารให้น้องวิทานได้ไหมคะก็คงจะห้ามอะไรพี่ไม่ได้แล้วนะคะมาขนาดนี้อยากจะทำอะไรในบ้านนี้ก็ทำไปเลยค่ะพี่ขอนอนพักผ่อนนะคะจ้าเชอรี่ก็เหมือนกันมาทำไมน่ารักจังเลยอ่ะพี่ยุ่งอะไรกับชีวิตฉันเนี่ยโอเคพี่เอาค่ะพี่มาจะทำเลยให้เชอรี่ทำอะไรเธอจะทำอะไรก็ได้จะดำน้ำจะไปดูปะการังจะไปช้อปปิ้งจะไปเตะฟุตบอลจะไปวิ่งร้อยเมตรจะไปวิ่งมาราธอนก็แล้วแต่เธอแต่ขออย่างเดียวให้เธออยู่ในห้องนี้อย่าพึ่งไปไหนเท่านั้นเองโอ้ยจะพูดมันเยอะแยะทำไมก็บอกว่าอยู่ในนี้เฉยๆก็พอแล้วอะไรฉันอยู่ข้างๆพี่บรรจงก็ได้จะหาเช็คใช่ไหมล่ะนี่พี่บรรจงฉลาดเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยอยากพยายามเลยมันอะไรอยู่ไหนอ่ะกระเป๋าเยอะจริงๆทอดไข่ทอดไข่ให้น้องวิทอดไข่เดี๋ยวอะไรตามมาทำไมก็พี่มันลงจะไปไหนล่ะจะไปเยี่ยวก็จะไปเยี่ยวด้วยเหรอป้าแล้วรอตรงนี้ก็ได้สองคนนี้ก็ทำอะไรกันดูแปลกๆนะเนี่ยมีอะไรกันอ่ะนี่งานคุณสมพลเรียบร้อยกันยังเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณสมพลแกจะเข้ามาคอนเฟิร์มงานอีกทีค่ะอ๋อเป็นอะไรก็ไอ้ตะขาบนั่นสิครับพี่มันเนี่ยดันไปกินชาที่คุณโสพลอ่ะเอามือลงไปคนนะครับคราวนี้มันก็เลยบ้วนปากอมอยู่อย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงแล้วครับเนี่ยเพื่อจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดครับเนี่ยใช่ค่ะนี่อมมาทั้งวันแล้วยังไม่บ้วนออกเลยค่ะจริงเหรอตะขาบฮะอะไรเอ้ยก็พูดเรื่องสิว่าตาขาเออมีอะไรก็พูดมาสิเออแกมีอะไรแกก็พูดไปเลยจริงครับอ้าวน้ำยาบ้วนปากหายไปไหนอ่ะกืนแล้วไงเฮ้ยโซ่อ่ะโซ่ไหนตบหลังขนาดนั้นไม่กืนหนูไงไหวอ่ะเฮ้ยเออนี่พี่มินครับผมไม่เข้าใจเลยครับพี่ทำไมพี่ต้องให้พวกเราเนี่ยไปทำงานกับคนโสโครขนาดนั้นด้วยครับพี่โอ้โหไม่ไหวนะครับบอลครับทั้งตดทั้งเลอทั้งสกปรกมากนะครับสกปรกยันเงาอ่ะคนเนี่ยไม่ไหวแล้วครับเอานะทุกคนใจเย็นคือพี่ไม่อยากให้พวกเราไปมองคุณโสพลไปรังเกียจอะไรเขาอย่างนั้นพี่อยากจะบอกพวกเรานะว่าคุณโสพลเนี่ยแกกำพร้าพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กพ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กแล้วแกก็ยังมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคไหนจะโรคลำไส้อักเสบนะหูรูดไม่ทำงานระบบการรับรู้กลิ่นแกก็บกพร่องแกทำส่งกลิ่นอะไรมาแกก็ไม่ได้กลิ่นแล้วก็ลูกเมียแกก็ทิ้งแกไปแล้วตอนนี้แกก็อยู่ตัวคนเดียวและอีกไม่นานเนี่ยแกก็คงจะต้องจากโลกนี้ไปอ่ะก็ไม่อยากให้คิดอะไรไม่ดีอ่ะแกพี่มินครับพี่พูดจริงเหรอครับเนี่ยจริงดิโอ้ยตายแล้วน่าสงสารจังเลยอ่ะใช่สงสารอะไรอ่ะฮะอยู่ไหวอ่ะเนี่ยฮะอีกหน่อยตดอีกแป๊บเดียวขี้ใส่หน้าเลยสิเฮ้ยป้าหรือไงป้าครับนี่แกยังจะซ้ำเติมอีกเหรอเนี่ยฮะพอได้แล้วเออนะก็ใจเย็นก็ช่วยงานแกไปนะคิดซะว่าเอาบุญน่ะนะใช่ตาขาบน่าสงสารแกน่าสงสารหยุดพูดอย่างนี้ได้แล้วเออแกทำก็หลงแกอยากทำก็หลงแกบอสครับครับงานคุณโสพลเนี่ยผมจะทำให้สุดฝีมือเลยนะครับดีมากนะก็ฝากด้วยฝากด้วยก็ช่วยงานแกไปให้หมดแล้วเรื่องที่แกจะมาคอนเฟิร์มรายละเอียดเนี่ยครับพี่ฝากพวกเราช่วยดูด้วยแล้วกันเพราะว่าเย็นนี้พี่อาจจะต้องไปประชุมข้างนอกได้ครับพี่นะครับพี่มิ้นเออ
ทั้งเป็นโรคทั้งเมียทิ้งเดี๋ยวก็ตายไม่รีบตายไปเลยเนาะต้องทำไมพูดอย่างนี้มันทรมานเขาหรือเปล่าไงนี่หว่าป่าโรคทั้งเนี้ยโอ๊ยผมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยพวกเราทุกคนเข้าใจนะคะครับงานต่อไปเนี่ยผมจะต้องไม่ทิ้งพวกคุณแน่ๆผมไปก่อนนะครับได้ครับเจอแล้วนั่นไม่ใช่เช็คไม่ใช่เช็คทำมาคอจีซื้อจากญี่ปุ่นเชื่อเลยว่าพี่บรรจงเนี่ยทำอาหารเป็นด้วยโธ่ไม่อยากจะคุยถ้าพี่ไม่ติดเป็นนักธุรกิจนะก็ติดคุกใช่ปะใช่คดีขโมยง้อตลาดสดไงจะบ้าเหรอทำอะไรเชอรี่นะจะขโมยเช็คใช่ไหมขโมยเช็คใช่ไหมรู้ทันอีกแล้วอ่ะทำไมมีจับมือกันด้วยอ่ะกะดิโอ้ยนี่มันจองก้อนงอนมากเลยค่ะหน้าตีสุดๆเลยมีตีก้อนกันด้วยอ่ะมันสนิทสนมเกินเหตุไปแล้วนะเนี่ยฉันรู้นะเธอกำลังจะขโมยเช็คพี่บรรจงก็เอาเช็คมาให้เชอรี่สิทำไมเชอรี่จะได้ไปพี่บรรจงก็จะได้อยู่กับคุณวิภา2ต่อ2ไงเชอรี่เธอพูดแต่เธอพูดง่ายนะมันง่ายเกินไปถ้าฉันให้เช็คเธอเธอก็ไม่อยู่นี่เธอเขาออกไปพอเธอออกไปปั๊บฉันก็อยู่นี่พอน้องวิเจอหน้าฉันอยู่กันสองคนน้องวิกระดาษฉันแล้วก็ไล่ฉันออกไปพอแล้วพี่บรรจงให้เชอรี่มาเป็นเพื่อนไม่ได้บอกว่าให้อยู่รอนี่ต้องเช็คมาเลยดีกว่าจากได้ใช่ไหมจากได้นักเหรออ่ะนี่นะนี่เช็คนะกล้าล้วงไหมกล้าล้วงไหมเจอเงาะโรงเรียนแน่คิดว่าจะไม่กล้านะเชอรี่แม่เชอรี่เอามาพี่บรรจงมันเสียเวลาเชอรี่มั้ยนี่เนี่ยฮะข้างในเชอรี่บอกว่าพี่บรรจงมาติดพันเองแล้วนี่ดูเชอรี่ทำตัวสิก็เล่นกับเขาด้วยเหมือนกันนะเนี่ยงงแล้วอ่ะแปลกๆว่ะเสียวไปหมดแล้วเชอรี่ทั้งสองนี่นะครับรายละเอียดของงานตามที่คุณโสพลต้องการเป๊ะเลยครับคุณโสพลครับคุณโสพลครับขอโทษทุกคนครับขอโทษทุกคนครับพอดีผมงีบไปนิดนึงครับเมื่อคืนนี้ผมพักผ่อนน้อยไปนิดนะครับผมเข้าใจครับต้องขอโทษทุกคนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคุณโสพลครับครับเป็นยังไงบ้างครับผลิตภัณฑ์เราอ๋อผลิตภัณฑ์ที่คุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับผมฟังคร่าวๆแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากเลยนะครับแม่นี่ถ้าไม่ได้คุณตะขาบไว้บอกมันคงไม่สำเร็จนะขอบคุณนี่เยี่ยมจริงๆเลยครับขอบคุณมากครับเฮ้ยตาครับทำมือแกหน่อยสิไอ้ตาน้ำน้ำลายเลยนะเว้ยเฮ้ยน่าสงสารนะเมื่อกี้ฉันเห็นเขามือไฟน้ำลายเงี้ยเขายินดีด้วยนี่แกก็ทำไมทำตัวอย่างนี้พี่มินก็เพิ่งพูดมาเองอ่ะใครจะไปจับขอบคุณจริงๆครับคุณตะขาบครับขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหผมชอบคุณมันถูกชะตาครับขอบคุณคุณตาน้ำนะผมด้วยเหรอครับครับจับดิจับดิจับขาแบบซ้ายครับเมื่อวานนี้โยนโบนี่มาผมยกแขนขาไม่ได้เลยครับเนี่ยผมขาแบบเอาไปโยนมาด้วยกันเหรอใช่ครับใช่โอ้ยโยนเป็นร้อยตาเลยครับได้ๆๆๆมาๆๆๆกึ๊บ
เพื่อมิตรภาพของเราครับผมขอบคุณครับทำไมคุณคิดไม่ได้วะคืออย่างนี้แล้วกันนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยในบริษัทของคุณเนี่ยซึ่งไม่เคยรังเกียจผมเลยผมไปที่ไหนไปร่วมงานที่ไหนไปทำงานที่ไหนมีแต่คนรังเกียจผมตลอดหาว่าผมเนี่ยเป็นคนสกปรกสกมกขนาดนั้นเลยเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรติผมขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะพวกเราทุกคนเข้าใจนะคะครับเสร็จสิ้นงานแล้วมันคงจะมีงานต่อไปนะครับงานต่อไปเนี่ยผมจะต้องไม่ทิ้งพวกคุณแน่ๆผมจะกลับมาหาพวกคุณอีกโอเคนะครับครับผมครับครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะครับครับสะบัดด้วยอะสะบัดด้วยอะครับเฮ้ยครับครับเดี๋ยวอย่าไปจับมันเริ่มเน่าแล้วครับครับครับเฮ้ยว่าอิ่มแล้วค่ะอร่อยไหมจ๊ะน้องวีอร่อยมากมากเลยค่ะโจ๊กที่พี่บรรจงทำเหรอคะไม่นะผลไม้เนี่ยใครซื้อมาเนี่ยอร่อยเลยก็อร่อยเนาะเดี๋ยวน้องวีทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น้องวีไปพักผ่อนนอนพักผ่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เอาชามเอาอะไรไปล้างให้เองแล้วทำความสะอาดให้เสร็จเลยจ้ะมีน้ำใจจังเลยอะค่ะพี่บรรจงจ้ะจ้ะจ้ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็ปวดหัวเล็กน้อยจังพี่บรรจงเจ้าเช็คให้เชอรี่ได้หรือยังเชอรี่เธอจะรีบไปไหนเชอรี่ก็มีธุระของเชอรี่เหมือนกันนะเอามาเลยอยู่นิ่งๆเลยนะนี่อะไรฮะเช็คใช่ไหมล่ะไม่ได้อยู่กระเป๋านี้นี่เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอะไรที่นี่เดี๋ยวเชอรี่นั่นไม่ใช่เช็คไม่ใช่เช็คทำมาคอจิซื้อจากญี่ปุ่นมาลุกจ่าเช็คใช่ไหมล่ะเช็คย้ายจากกระเป๋าร่างขึ้นมาใส่ในสูตรเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่จงจะเอาตอนนี้เลยเหรอให้เสร็จงานก่อนไม่ได้ไงก็เชอรี่รีบเธอจะรีบไปไหนเชอรี่นะเชอรี่ไม่ไหวแล้วนะนี่พี่วิทย์ก็นอนแล้วอ่ะเอาเลยดีกว่าเอาตอนนี้เลยเชอรี่จะเอาไม่ได้เชอรี่เอาเลยตอนนี้ไม่ได้เอาเลยเชอรี่นี่ถอดเลยเชอรี่ถอดมาใช่เอาอ่านี่ไงเอาติดมาจงเอาเลยเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาถึงหรือเปล่าถึงถึงโอ้ยโอ้ยค้างเลยไหมคะค้างเลยไหมคะไม่ไหวแล้วค่ะนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยพี่นี่มันคอนโดวีนะคะถ้าอยากจะทำอะไรกันแบบนี้ออกไปทำข้างนอกกันได้ไหมเนี่ยฮะเล่นลูกตาคือโอ้มาคืออะไรยังไงวะเนี่ยไม่ใช่นะคะอธิบายยังไงวะพี่หนูเห็นลูกตานี่หนูป่วยอยู่พี่ค่ะเข้าใจค่ะพี่เข้าใจทำไมถึงทำอย่างนี้คะวิผิดหวังมากเลยอ่ะที่ดีใจจังเลยน้องวิหึงพี่ด้วยไม่ได้หึงค่ะที่พูดอยู่นี่กำลังด่าค่ะพี่กลัวว่าพวกเราจะรังเกียจเขาแล้วก็ทำงานกับเขาได้ไม่เต็มที่พี่ก็เลยต้องโกหกพวกเราโกหกพวกเราเราจะได้สบายใจก็แค่นั้นฮะพี่บรรจงคะหนูขอพูดตรงๆเลยนะคะพี่บรรจงจะทำอะไรอ่ะพี่บรรจงเกรงใจวิบ้างสิคะ
นี่มันคอนโดของวินะคะทำไมถึงทำอย่างนี้คะวิผิดหวังมากเลยอ่ะพี่ดีใจจังเลยอ่ะน้องวิหึงพี่ด้วยไม่ได้หึงค่ะที่พูดอยู่เนี่ยกำลังด่าค่ะคือน้องวิน้องวิกำลังเข้าใจพี่จงผิดนะจ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่น้องวิเข้าใจเลยนะจ๊ะมันจะมาผิดอะไรคะวิเห็นอยู่กับสองตาเลยกอดกันนัวเนียเนี่ยจนวิทนไม่ไหวอะค่ะทำไมทำอย่างนี้คะพี่บรรจงน้องวิก็บอกแล้วไงน้องวิกำลังเข้าใจพี่ผิดนั่งนี่ช่วยกันอธิบายบ้างสิโอ้แอร์อะไรล่ะนี่จะบอกให้นะพี่รู้สึกว่าวินะคะผิดหวังในตัวพี่จงมากเลยนะคะแล้วก็เชอร์รี่ด้วยโดยเฉพาะเชอร์รี่พี่ยิ่งผิดหวังมากเข้าไปอีกเชอร์รี่เคยให้พี่ช่วยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมทำตัวอย่างนี้อะฮะคือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่พี่วีคิดนะคะอะไรจริงๆแล้วคือพี่จงนั่นแหละคือพี่โอ๊ตผิดที่พี่เองจ้ะพี่ชอบแกล้งเชอร์รี่มันคือว่าพี่จงอะค่ะจะให้เช็คเชอร์รี่อะเช็คใช่เช็คอะไรเช็คค่ะก็เชอร์รี่อะมันทำน้ำโมหกไงพี่จงก็เลยต้องเช็คให้ไงเช็คจ้ะเช็คอ๋อเช็คจ้ะเช็คให้สะอาดเช็คก็ได้ค่ะใช่แต่หนูว่ามันเดี๋ยววันนี้พี่ขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าน้องวิจะได้พักผ่อนไงกลับก่อนดีกว่าเชอรี่ไปรบกวนเวลาน้องวิเขาโอ้โหรบกวนมาตั้งนานแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะจ๊ะเชอรี่นะจ๊ะพี่ตรงตัวเลยสวัสดีค่ะมาไปเชอรี่กลับก่อนเลยไปให้เชอรี่น้องเขาให้พี่วิจะได้พักผ่อนโอเคโอเคสองคนนี้ทำตัวแปลกมากเลยต้องมีอะไรกันแน่ๆเลยอ่ะดูจากอาการแล้วเนี่ยแล้วนี่ก็ดูซิพี่บรรจงก็ลืมสูตรตำอะไรเช็คนี่มันเช็คพี่บรรจงนี่จ่าย 20,000 บาทโชติกานี่มันก็เชอร์รี่ดิฮะหรือว่าเชอร์รี่คือเมียเก็บของพี่บรรจงนี่ผู้ชายทำไมมาอีกอะคะนานิ่งเลยเห็นกระโดดแผ้วไปอะไรเมื่อกี้มาอะไรกระโดดเปล่าค่ะหนูก็คิดว่าจะเดินไปหาน้ำกินเลยพี่ลืมสูตรแล้วจ้าอีกก็มันเป็นเรื่องประจำของพี่หนูเข้าใจค่ะเห็นเลยแผ้วไปนั่งเลยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะจ๊ะค่ะไม่ต้องห่วงนุ้ยนุ้ยต้องทานยาด้วยนะดูแลตัวเองด้วยรักษาสุขภาพให้แกนะคะแค่พี่มานี่หนูก็เหนื่อยหน้าดูแล้วค่ะจ้าจ้าพูดตรงอย่าลืมเช็คนะคะเช็คเช็ดอ๋อเช็ดอ่ะได้เช็ดไงเช็ดแล้วเช็ดแล้วสะอาดเลยค่ะค่ะๆๆเช็ดเรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะพี่ค่ะค่ะหนูเข้าใจค่ะค่ะเดินดูบันไดดีๆนะคะขอบคุณค่ะพี่จงชัดเลยงานนี้มีเงินมีเช็คมีอะไรกันให้ด้วยแล้วยังมาอยากไม่ให้เรารู้คืนนี้จะต้องพูดกับมินให้ได้เลยนะครับตาน้ำครับเป็นไงบ้างงานของคุณโสพลเรียบร้อยไหมอ๋อเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่พวกเรานี่เก่งมากนะเนี่ยที่ทนคุณโสพลได้เนี่ยแหมก็น่าสงสารขนาดนั้นพวกเราก็เลยไม่คิดอะไรมากนะคะคือถ้าพี่จะบอกความจริงเกี่ยวกับคุณโสพลก็อย่าโกรธพี่นะโอ้ยแหมใครจะโกรธบอสลงล่ะครับบอสก็ให้อภัยอะไรพวกเราตั้งเยอะตั้งแยะใช่ป่ะจริงป่ะพวกเราใช่จริงมากก็คือว่าจำที่พี่เคยบอกเกี่ยวกับเรื่องคุณโสพลใช่ไหมที่บอกว่าเขามีปมด้อยมีโรคประจำตัวนู่นนี่นั่นจำได้ไหมจำได้สิครับพี่น่าสงสารขนาดนั้นทำไมจะจำไม่ได้ล่ะครับใช่ก็นั่นแหละก็คือพี่กลัวว่าพวกเราจะรังเกียจเขาแล้วก็ทำงานกับเขาได้ไม่เต็มที่พี่ก็เลยต้องโกหกพวกเราโกหกพวกเราเราจะได้สบายใจก็แค่นั้นแสดงว่าเรื่องทั้งหมดที่เขาป่วยก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอคะจ้ะ
ก็คือว่าโอ้โหก็คุณสอพงศ์ก็สกมกสกปรกซะขนาดนั้นเดี๋ยวตกตลอดเวลาพี่ก็ไม่อยากเจอเขาไงโอ้โหก็เลยต้องโกหกพวกเราแต่ในที่สุดพวกเราก็ทำงานของเขาออกมาได้โอเคนี่ก็โอเคก็เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากครับเออนี่แหละที่จะมาบอกสงสารปอดนั่นแหละผมอะไรที่โผล่ครับพี่มินน่ะทำไมพี่มินทำอย่างนี้อ่ะฮะโอ้โหโสโครกมากอ่ะโอ้ยนี่กลิ่นยังเตะจมูกเลยเนี่ยนี่ไม่รู้คนหรือผ้าคีริ้วเนี่ยสกปรกมากซีมีไอ้ล้างมือป่ะไอ้เนี่ยแอลกอฮอล์อ่ะแอลกอฮอล์อ่ะไอดอลด้วยครับเมื่อไหร่แกจะเลิกงอนฉันสักทีวะตาน้ำฮะโอ้พี่ไม่ต้องมาพูดเลยนี่พี่รู้ไหมว่าคุณโสพลเนี่ยเขาโสโคขนาดไหนทั้งเลยทั้งตดโอ้โหไม่ไหวเลยพี่โสโคมากอะแต่ฉันไม่หลอกพวกแกแล้วงานมันจอกมาดีไหมล่ะเอาหน้าแกก็รู้อยู่ว่าสถานการณ์ที่ออฟฟิศมันไม่ค่อยดีตอนนี้ก็ช่วยๆกันหน่อยละกันนะไอ้ผมมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่พี่รู้ไหมว่าไอ้ตะขาบเนี่ยนะมันไปลงทุนซื้อแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำมาอาบน้ำเลยนะเอางี้พี่สัญญาว่าตั้งแต่นี้ไปพี่จะไม่รับงานคุณโสพลโอเคป่ะดีเลยครับพี่ขอบพระคุณมากเลยครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเหม็นมากเดี๋ยวเลอเดี๋ยวตดโอ้มินมีอะไรกันเหรอคะทำไมเอะอะวุ่นวายอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับเป็นปัญหาที่บริษัทเล็กๆน้อยๆนี่อะไรหรอกจ๊ะนี่เล็กน้อยกว่านี้ว่าแต่ว่าวีเป็นไงบ้างดีขึ้นยังก็ดีขึ้นแล้วค่ะมินแต่วันนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะจ๊ะเรื่องอะไรจ๊ะก็พี่บรรจงกับเชอรี่อะค่ะเขามาหาวีที่คอนโดแล้วก็เขาทำตัวแปลกมากเลยอะแปลกยังไงอะก็พี่บรรจงอะสิเซ็นเช็คให้เชอรี่ตั้ง 20,000 บาทด้วยนะคะและแอบกลัววิรู้ด้วยนะวิว่า2คนนี้ต้องมีอะไรกันแน่ๆเลยอ่ะมินเชื่อวิสิจริงๆนะคะนี่มีอะไรหรอกช่างเขาเถอะว่าแต่ว่าวิอ่ะเป็นไงบ้างคนดีขึ้นหรือยังเพราะถ้าเกิดคุณยังป่วยอยู่เนี่ยคืนนี้ผมจะนอนดูแลคุณทั้งคืนเลยวิอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ยังเพียๆอยู่เลยอ่ะไม่ต้องก็ได้นะคะก็ต้มช้างไม่ได้กินเลยอุ๊ยอย่ากินเลยค่ะเขาต้มรอบดึกอ้วนนะหัวจุกหรอก็ไม่ก็เมื่อเช้าไม่ได้กินว่าจะมากินรอบดึกนี่ไงอย่าเลยมันจุกน้ำค่อยๆกินไปมันก็ไม่จุกหรอกอย่าเพิ่งค่ะนะค่อยๆค่อยๆกินกันไปทีละคำทีละคำอร่อยเดียชนะนะดีสุดคือมีเรื่องอยากจะรบกวนยืมเงินพี่นะครับคือโอ้ยมึงเมื่อยคอมินเออตรงลายหน่อยตรงไอ้ใบเสร็จอ่ะใบเสร็จเขาเรียกใบเสร็จนะพี่ไม่ใช่ใบเสร็จพี่มึงจงให้ผมทำอะไรถ้าพี่พูดอะไรแล้วแต่เนี่ยก็อยากให้โกมินกุมารเนี่ยใช้คำว่าชันละสิชันละสิใครอยากเป็นเศรษฐีชันละสิชันละสิใครอยากเกิดเป็นมาร์คชันละสิชันละสิตาน้ำชอบทะเลหรือภูเขาชอบทะเลจ้ะชอบบุฟเฟ่หรือโต๊ะจีนชอบบุฟเฟ่เพราะว่ามันมีให้เลือกหลากหลายจ้ะสรุปว่างานแต่งงานของเราเนี่ยก็จะเป็นบุฟเฟ่กลางทะเลนะผมกับซีคุยกันเรื่องจะแต่งงานกันครับเฮ้ยคือพี่จะถามซีนิดนึงอะจ้ะว่าแน่ใจแล้วเหรอซีแน่ใจสิคะผมจะแต่งงานกับคุณแล้วผมจะให้พี่มินเนี่ยเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอซีนะว่าที่เจ้าสาวของผมเท่านั้นเชื่อใจในทุกสิ่งอัน
มในคำนั้นในคำพูดฉันทุกคำเธอเชื่อใจฉันไหมในสิ่งนั้นสิ่งที่ฉันทำมันเรื่อยมาเธอเชื่อบ้างไหมว่าใจฉันมีความหวังดีให้เธอทุกเวลาสิ่งที่ตัวฉันเองฝันฝ่าก็เพื่อฝันที่มีร่วมกันผิดหวังยังไงแต่หากว่า